พูดถึงเรื่องของน้ําท่วมยังไม่หมดเนาะตามต่อไปอีกนะคะเส้นทางต่างๆทางด้านของกรมทางหลวงเขารายงานสถานการณ์น้ําท่วมวันนี้เนี่ยนะคะกระทบเส้นทางในการสัญจร9จังหวัดสัญจรไม่ได้2แห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ที่เพชรบูรณ์ด้วยเมื่อสักครู่ก็รายงานที่เพชรบูรณ์ไปแล้วก็แนะนําเส้นทางเลี่ยงด้วยไปที่อธิบดีกรมทางหลวงนะคะนายสราวุธทรงศรีวิไลบอกว่าสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวงบ่ายวันนี้นะคะมีทางหลวงถูกน้ำท่วมดินสไลด์ในพื้นที่9จังหวัดคือที่ลำพูนเพชรบูรณ์เลยศรีสะเกษพิษณุโลกขอนแก่นชัยภูมิระยองและสระบุรี14แห่งมีทางหลวงที่การจราจรผ่านได้12แห่งการจราจรผ่านไม่ได้2แห่งคือที่จังหวัดขอนแก่นทางหลวงหมายเลข229สายบ้านไผ่มัญจาคีรีพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีช่วงกิโลเมตรที่23ถึงกิโลเมตรที่24ด้านทางด้านซ้ายทางแล้วก็ขวาทางนะคะระดับน้ำ60เซนติเมตรการจราจรผ่านไม่ได้แนะนำทางเลี่ยง4แยกมัญจาคีรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปบรรจบทางหลวง229ตอนมัญจาคีรีห้วยสามหมอมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอีกแห่งก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางหลวงหมายเลข2216สายโคกมนกกกระทอนพื้นที่อำเภอลมเก่านะคะในช่วงกมที่85สะพานห้วยน้ำย่าเป็นสะพานชั่วคราวค่ะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยแนะนำให้ไปใช้ทางเลี่ยงสายทางหลวงชนบท2012บ้านตาดกลอยบ้านหนองยาวกรมทางหลวงเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทางติดตั้งป้ายเตือนอุปกรณ์ความปลอดภัยอุปกรณ์นำทางบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายแล้วก็ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะที่สำคัญคือปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยในช่วงท้ายท่านอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าสั่งการให้สำนักงานทางหลวงแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงทั่วประเทศเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรูหากมีพื้นที่ใดประสบปัญหาเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าการสื่อสารระบบการสื่อสารมันมีปัญหาเนี่ยในยามที่เราวิกฤตนะคะเกิดปัญหามันก็ไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของกสทช.เขาก็เลยสั่งค่ายมือถือศูนย์สายลมนะคะเตรียมพร้อมคู่สายรับมือพายุโนรูค่ะเรื่องนี้นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุโนรูนะคะฉบับที่6ก่อนหน้านี้นะคะที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้หลายๆหน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อมกันคาดว่าจะมีการเคลื่อนเข้าฝั่งนะคะที่ประเทศเวียดนามตอนกลางก็คือวันที่28แล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย29กันยายนนะคะส่งผลให้ในช่วง28กันยายนถึง1ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลกสทช.สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายค่ะดูแลโครงข่ายนะคะสื่อสารให้พร้อมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐานไม่ให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพพร้อมกำชับให้เตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือว่าสัญญาณให้บริการขัดข้องและให้รายงานกสทช.ทราบด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้สั่งการให้ศูนย์สายลมนะคะของกสทช.ภาคและเขตติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่างๆเตรียมพร้อมทุกขณะในการรับมือกับสถานการณ์กสทช.ได้ประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติและเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แล้วก็ขอให้เครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศเนี่ยเตรียมความพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาด้วยค่ะเพื่อพร้อมสนับสนุนใช้เป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองกับหน่วยงานภาครัฐกรณีที่โครงข่ายสื่อสารหลักเนี่ยล่มการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นค่ะในการเกิดกรณีภัยพิบัติ
กสทช.ก็ได้สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายเนี่ยดูแลโครงข่ายดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงขอให้เครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั่วประเทศเลยติดตามสถานการณ์และเตรียมอุปกรณ์สื่อสารเพื่อพร้อมเป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาค่ะค่ะ